สวัสดีจ้ามาแล้วนะคะกับเครื่องมิกเซอร์ผสมเจ้าตัวนี้เรียกว่า Akrasam Premium Swedish Stand Mixer เป็นมิกเซอร์ในดวงใจของบรรดาสาวกเบเกอรี่หลายคนกรีดร้องอยากได้แต่ราคามันสูงนิดนึงแต่ด้วยความที่ว่าด้วยราคาเขาสูงเนี่ยแต่เขามาเห็นแล้วก็ชื่นใจสมราคานะเดี๋ยวป้าจะไล่เรียงไปเลยทีละอย่างนะคะว่าเปิดกล่องมาถึงปุ๊บแล้วเราเจออะไรบ้างมันก็จะในกล่องนี้เปิดมาตัวอ่างผสมเป็นสแตนเลสสตีลอย่างดีแข็งแรงตัวนี้มันจะให้ความรู้สึกเหมือนของตัว KitchenAid คือดูมันแข็งแรงบรรจุอยู่ที่ 7.5 ควอตส์นะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยๆไล่ไปเนาะแล้วก็ตัวเครื่องตัวนี้วัสดุเป็นอลอยทั้งตัวเลยยกเว้นตัวหน้ากากอย่างนี้จะเป็นพลาสติกปุ่มมีปุ่ม2ปุ่มนะคะปุ่มแรกตัวนี้เป็นตัวความแรงของเครื่องตัวนี้เป็นตัวเปิดปิดและเป็นไทมิ่งแม็กซิมัมไทมิ่งได้สูงสุด12นาทีรูปทรงดีหน้าตาดีมาดูที่ความกว้างใหญ่ของตัวนี้นะดูเขาเล็กกว่าตัว KitchenAid Professional 600ของป้านะคะตัวนี้กว้างประมาณ11นิ้วสูงประมาณ16นิ้วความยาวของลำตัวจะอยู่ที่ประมาณ14นิ้วซึ่ง KitchenAid เนี่ยมันจะดูใหญ่เทอะทะสูงเพราะเขาเป็นตัวหัวมอเตอร์อยู่ข้างบนใช่ไหมแต่อันนี้มอเตอร์เขาอยู่ข้างล่างระบบการทำงานของตัวนี้จะเป็นมอเตอร์และเกียร์เพราะฉะนั้นเวลาทำงานหนักเขาจะมีการทดเกียร์มันจะเหมือนกับตัวเครื่องBoschแต่ดูตัวนี้แข็งแรงกว่ามากอ่ะแล้วก็ตัวมอเตอร์เนี่ยเขาส่งการทำงานให้2ตัวเลยคือตัวนี้และตัวนี้และอย่างหนึ่งที่ตัวสายปลั๊กเสียบเนี่ยเขาจะแยกออกมาอย่างสิ้นเชิงเวลาเราไม่ได้ใช้อะไรเราก็ดึงเก็บอย่างตัว KitchenAid อ่ะเวลาไม่ค่อยได้ใช้อ่ะสายมันก็จะพลุงพลังใช่ไหมแต่ตัวนี้ป้าคิดว่าป้าชอบแบบนี้มากกว่าเดี๋ยวเสียบเลยแล้วกันนะคะเสียบผิดด้านแล้วการทำงานของเขาเนี่ยเดี๋ยวป้าเปิดตัวนี้ให้ดูพอเปิดเครื่องเนี่ยมอเตอร์ตัวนี้เขาจะหมุนพร้อมกับตัวนี้ด้วยซึ่งเวลาเราใส่อุปกรณ์เสริมเป็นฟู้ดโปรเซสเซอร์เนี่ยเราจะต้องกลับด้านนี้เขาขึ้นเขาก็จะเอียงแบบนี้ซึ่งตอนแรกป้าดูในรีวิวของที่เขาขายนะคะเว็บที่เขาขายเนี่ยป้าดูเฮ้ยมันดูแบบเอียงๆกระเท่เร่ยังไงหรือเปล่าแต่พอมาเอียงจริงแล้วมันสเตเบิลนะสเตเบิลมากเลยด้วยความที่ว่าเขาออกแบบมาได้สัดส่วนที่ดีมากอะไอตัวน็อกด้านข้างตัวนี้เขาจะมีตัวน็อกที่เอาไว้ปรับตัวโรลลิ่งเวลาใส่อ่างผสมตัวนี้จะเป็นตัวคอนโทรลโรลลิ่งซึ่งตัวเนี้ยไอ้ตัวน็อกตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวเป็นฐานรองรับด้านข้างให้พอดีเลยแล้วตัวน็อกตัวนี้ก็จะเป็นตัวคอนโทรลตัวแขนสำหรับตัวโรลลิ่งด้านในคือพอมาเห็นการทำงานของเจ้าตัวเนี้ยรู้เลยล่ะว่าทำไมมันถึงสูงราคาสูงราคาแพงคนที่เขาออกแบบเนี่ยเขาออกแบบการทำงานได้ดีมากอ่ะคือการทำงานของเครื่องตัวนี้นะคะมอเตอร์เนี่ยมันจะหมุนใช้วิธีหมุนโถอ่างแล้วตัวแกนกลางเนี่ยมันจะมีตัวโรลลิ่งอีกตัวหนึ่งซึ่งหมายความว่าการทำงานของเขาเนี่ยจะทำให้แป้งที่เราผสมเนี่ยมันเข้ากันได้ดีได้ทุกสัดส่วนแล้วก็ตัวแขนตัวเนี้ยมันสามารถคอนโทรลได้เราสามารถแบบดึงให้ไปตรงแป้งที่มันไม่ถูกที่มันยังไม่โดนใจที่มันยังไม่ได้ผสมกันดีเนี่ยเราคอนโทรลตัวนี้ไ
เดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์อย่างอื่นกันอีกนะที่เข้ามาให้ป้าเลยนะปิดนี้ก่อนเดี๋ยวงงนี่คือตัว rolling ตัว rolling เนี่ยก็จะใส่เข้าไปตรงนี้เวลาใส่อ่างเสริมนะเอ้ยเวลาใส่อ่างผสมเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวป้าใส่อ่างให้ดูเลยจะได้หมุนให้ดูได้เลยด้วยเนาะเวลาจะใส่อ่างหมุนน็อตตัวนี้ให้ตัวแขนอะเข้าไปด้านข้างก่อนแล้วก็ใส่ตัวล็อกเข้าไปเลยอ่ะเขาอยู่แล้วเขาอยู่แหละแล้วก็หมุนตัวนี้เข้ามาตัวนี้เวลาปลดล็อกเสร็จมันจะไปด้านข้างสุดมันคอนโทรลได้ด้วยปุ่มตัวนี้จะให้เขาค้างอยู่ที่ตรงไหนเขาก็จะค้างอยู่นะคะแล้วเวลาตัวจะใส่ตัวโรลลิ่งในเครื่องก็คือดึงตัวนี้ขึ้นแล้วใส่นี้เข้าไปก็จะอยู่แล้วแล้วเวลาเราใช้งานเราก็เลื่อนอย่างนี้ได้หรือถ้าเราจะบังคับเขาไว้ที่ตรงไหนแล้วก็ล็อกเขาไว้ได้เลยแล้วมันก็จะมีตัวสเครปเปอร์ตัวนี้เป็นพลาสติกก็จริงเป็นพลาสติกแข็งไม่ได้เป็นซิลิโคนหรือยางที่ป้าอยากได้ที่ป้ารีวิวไอ้เจ้าตัวโบชไปแต่ป้าลองดูแล้วตัวเนี้ยสเครปเปอร์ตัวเนี้ยมันดูเป็นสเครปเปอร์จริงๆมันมีความบางด้านข้างเพราะฉะนั้นเวลาใส่ลงไปในอ่างผสมปุ๊บเนี่ยมันสามารถสเครปได้จริงๆแล้วการใช้งานง่ายคือแค่เสียบลงไปตัวนี้ก็บังคับได้เหมือนกันปะให้ดูตัวนี้ก็จะบังคับได้สมมุติว่าเวลาตอนที่เราผสมแป้งไปเนี่ยแป้งบางส่วนเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ผสมดีแล้วก็ใช้ตัวเนี้ยบังคับช่วยแล้วเราก็ใช้ตัวเนี้ยบังคับช่วยได้ด้วยเลิศปะล่ะแล้วก็มันจะมีตัวนวดแป้งตัวนี้อีกหนึ่งตัวซึ่งถ้าใช้ตัวนี้เราก็จะไม่ใช้ตัวโรลลิ่งมันใช้ด้วยกันไม่ได้มันต้องเลือกทางใดทางหนึ่งเหมือนกับว่าตัวนี้เป็นตัวนวดตัวโรลลิ่งตัวนี้เป็นตัวนวดแต่ตัวนี้จะเป็นตัวนวดอีกแบบหนึ่งที่จะเป็นเหมือนตัวนวดแป้งที่มีความอ่อนนุ่มมากกว่าเวลาใส่ก็คือใส่ลงไปเลยตรงด้านข้างตรงนี้เขาจะมีรูให้2รูตัวนี้สำหรับใส่สเครปเปอร์และตัวนี้สำหรับใส่ตัวนวดอะไรวะนะคะตัวนวดนี่ก็จะเราจะให้อยู่ตรงไหนอะไรได้เหมือนกันใช้ตัวนี้เป็นตัวบังคับเหมือนกันตัวนี้มันเป็นเหมือนตัวคอนโทรลตัวที่จะล็อกตัวโรลลิ่งแล้วก็ตัวนวดดึงขึ้นมาแล้วก็ใส่ลงไปล็อกได้นี่คือการทำงานป้าเปิดเครื่องให้ดูเสียงเบามากเดี๋ยวป้าจะลองเปิดให้ฟังเสียงตอนที่เครื่องทำงานเร็วสุดแรงสุดเสียงเบามากแฮปปี้เดี๋ยวถอดตัวนี้ก่อนนะแล้วก็สิ่งที่มาอีกนี่คืออ่างสำหรับตัวตีไข่ตีเมอแรงอะไรพวกเนี้ยป้าวนี้ออกเดี๋ยวจะได้ลองใส่
ตัวนี้เขาจะมาเป็นอุปกรณ์แยกมันจะเป็นตัวแกนใส่ลงไปกับตัวมอเตอร์แล้วก็ใส่เจ้านี่ลงไปหมุนให้ลงล็อกอ่ะไม่ลงสักทีเปิดเครื่องช่วยแล้วกันอ่ะลงแล้วค่ะเวลาผสมเขาจะมีตัวนี้มาให้ตัวนี้เรียกว่าตัวผสมแป้งเค้กแล้วตัวนี้ก็เป็นตัวริกส์ตัวตีให้เป็นเมอแรงอุปกรณ์ตัวนี้เขาจะแยกออกมาได้เป็น3ส่วนนะคะการทำงานของเขาคือเป็นเฟืองเกียร์อยู่ข้างในไม่ใช่เป็นเฟืองเกียร์เขาเรียกตัวอะไรตัวเฟืองนั่นแหละไม่ใช่เกียร์สิตัวเฟืองตัวนี้ก็แยกออกมาได้มันจะคล้ายๆของเจ้าโบชเวลาการทำงานของเขาก็คือต้องใส่ตัวนี้เข้าไปเห็นปะมันจะเป็นตัวเฟืองและในนี้เขาจะมีตัวเฟืองสำหรับล็อกเข้าไปตัวมอเตอร์เสียบตัวมอเตอร์ตรงนี้เสียบเข้าไปแล้วก็เสียบไม่สุดนะจ๊ะเวลาเสียบเนี่ยมันต้องดูนิดนึงเพราะว่าด้วยความที่ว่ามันเป็นตัวเฟืองอ่ะต้องเอาให้มันลงล็อกของเฟืองไม่งั้นมันก็จะหลุดออกมาแต่การทำงานของมันก็จะสมูทเลยแล้วก็ใส่ครอบเข้าไปเปิดเครื่องมันก็จะตีแบบตัวอ่างตัวนี้เป็นพลาสติกนะคะไม่ใช่แก้ว BPA free เหมือนกันเดี๋ยวป้าจะลองใส่ตัวหัวตีเมอร์แรงเนาะใส่มันจะลำบากนิดนึงนะเพราะมันต้องให้ตรงตัวเฟืองอ่ะได้แล้วเหมือนเล่นเลโก้หน่อยๆอ่ะก็จะมีตัวสเครปเปอร์ตัวนี้เขาออกแบบมาให้ใช้คู่กับอุปกรณ์ทุกอย่างในนี้ได้ดีตัวนี้เป็นตัวสเครปอะไรที่ติดค้างอยู่ในนี้มันจะออกแบบได้ตามเข้าไปตามซอกของอุปกรณ์ของเขาอะแล้วเขาก็จะมีฝามาให้ฝาตัวนี้ป้าไม่แน่ใจว่าใช้อะไรยังไงรู้สึกว่าจะใช้กับตัวหม้อไม่ใช่ตัวผสมอ่างผสมสแตนเลสนี่หนักเหลือเกินนี่ค่ะเหมือนกับว่าเวลาผสมโดเสร็จอะไรอย่างเงี้ยก็เอาตัวนี้ปิดไว้ได้เลยแล้วเดี๋ยวเรามาดูการทำผสมแป้งทำคองแคงเนาะเดี๋ยวจะได้แบบว่า